คะมาจากความข้องใจของเจ้าสาวหมาดๆค่ะอายุแค่29ปีนะคะบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับสามีครั้งแรกไม่มีเลือดออกเหมือนกับที่ได้ยินเพื่อนเขาเล่ากันนะคะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนเลยในชีวิตอยากทราบว่าทำไมไม่มีเลือดออกแล้วที่เขาว่ากันว่าเยื่อพรหมจรรย์ขาดไปแล้วจริงหรือไม่ทำไมมันถึงฉีกขาดก่อนมีเพศสัมพันธ์ได้บอกว่า1อาทิตย์ก่อนประจำเดือนมาจะมีผื่นขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นเพิ่งมาเป็น 2-3 เดือนมานี้เองไม่ได้คุมกำเนิดด้วยวิธีไหนเลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจะรักษาอย่างไรไม่อยากให้เกิดผื่นคันเพราะว่ามันยุบยิบไปทั้งตัวเลยค่ะคงจะลำบากนะคะถ้าคันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นไปได้2ประเด็นก็คือที่ไม่มีเลือดออกคือ1ขาดไปแล้วอันที่2ยังไม่ขาดแต่ยืดได้โดยง่ายคือเยื่อพรหมจรรย์นี่ก็เป็นเยื่อที่หนาตัวขึ้นเป็นวงแหวนนะคะอยู่ปลายของช่องคลอดห่างจากปากช่องคลอดประมาณ 3-4 มิลนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวงแหวนหนาตัวขึ้นสามารถยืดได้โดยง่ายฉะนั้นคุณผู้หญิงท่านนี้ก็เหมือนกันก็คือประเด็นจะฉีกขาดหรือไม่ฉีกขาดเนี่ยที่ไม่มีเลือดออกประเด็นหนึ่งก็คือไม่ฉีกคือยืดได้อาจจะเพราะว่าของสามีอาจจะไม่ใหญ่มากเกินไปแล้วก็มีน้ำหล่อลื่นการลมเล้าดีพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะตัวเองไม่เป็นพรหมจรรย์นะไม่มีเลือดออกอะไรความสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องเลือดออกหรือเลือดไม่ออกใช่แต่ทีนี้เขาคงสงสัยว่าเขาเป็นพรหมจรรย์นะมันต้องมีเลือดออกสิจริงๆแล้วคนพรหมจรรย์ 50% ก็ไม่มีเลือดออกแล้วที่มีผื่นใช่ไหมคำถามที่2เรื่องผื่นกับเรื่องประจำเดือนเนี่ยค่ะเขาบอกก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ไม่เคยเป็นพอมาหลังแต่งงานปุ๊บจะมีประจำเดือนก่อนมีมันเป็นผื่นมันเกี่ยวกันไหมครับคุณหมอการมีผื่นก่อนมีประจำเดือนนี้จริงๆแล้วคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยตอนเปลี่ยนประจำเดือนต้องจดปฏิทินไว้ว่ามาวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่และก่อนมีประจำเดือนมีอาการอะไรนะคะถ้าบางโรคหรืออาการบางอย่างเนี่ยเกิดก่อนเป็นประจำเดือนเช่น 1-2 อาทิตย์ก่อนเป็นประจำเดือนเนี่ยมีอาการพอหลังประจำเดือนละหายอันนี้เราก็สันนิษฐานว่าจะเป็น premenstrual syndrome นะคะ PMS ค่ะ PMS ก็คืออาการผิดปกติก่อนเป็นประจำเดือนอันนี้รวมทั้งงุดหงิดอะไรด้วยเป็นหมดเลยค่ะคุณคะทีนี้ในกรณีเป็นผื่นนี้เป็น PMS หรือเปล่านะคะเป็น PMS หรือเปล่าพบว่ามีงานวิจัยอีกเหมือนกันค่ะพบว่าเป็นเรื่องของ PMS นะคะก็คือก่อนเป็นประจำเดือนเขาจะรู้เลยเขาคันบางคนก็คันแล้วขึ้นผื่นแดงๆหรือบางคนเกาแล้วขึ้นจุดเลือดออกมันเป็นจากอะไรอะคะที่มันเกิดการคันอันนี้งานวิจัยนี่เขาทำเลยทำในคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเหล่านี้แล้วก็เป็น 1-2 สัปดาห์ก่อนเป็นประจำเดือนพบว่าทดสอบในการฉีดฮอร์โมนเข้าไปเป็นการแพ้ฮอร์โมนเพศแพ้ฮอร์โมนเพศแล้วจะดีขึ้นเมื่อได้รับฮอร์โมนเพศโดยการฉีดฮอร์โมนเพศให้ไปเขาเรียกว่าดีเซนซิไทซ์ก็คือไปอะไรคะลดภูมิต้านทานตรงนั้นค่ะก็หายอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ที่เขาบอกว่าแต่ก่อนไม่เป็นคราวนี้เป็นมันการแพ้ไม่แน่นอนคุณเธออย่างเราเมื่อก่อนเราไม่เคยแพ้ฝุ่นเนี่ยมันกลับมาแพ้ฝุ่นได้ฉะนั้น PMS นี่ไม่แน่นอนทีนี้จริงๆแล้วถามว่าอย่างเงี้ยจะต้องรักษาไหมนะคะคุณหมอต้อจะรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยดูอาการถ้าแบบเป็นจนรุนแรงรำคาญมากก็รักษาแต่ถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆคันนิดๆหน่อยๆก็เกามันไปนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นมากเนี่ยรำคาญก็อาจจะกินยาแก้แพ้แต่ถ้ากินยาแก้แพ้แล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้ทนทรมานต้องกินทุกเดือนก็จะต้องรักษาโดยใช้ฮอร์โมนนะคะเช่นกลับไปกินยาคุมกำเนิดหรือว่าปรับฮอร์โมนให้มันสมดุลมากขึ้นนะคะ